ับมีภาพด้วยแต่ว่ามันอยู่ในหนังสือเล่มที่ว่านะไม่ได้ค่าโฆษณารอบที่สองเลยไม่บอกเลยรีบทั้งจนแบนเลยนะแล้วท่านผู้หญิงพระชราเตชะกัมพุทธบอกว่าอยากขอดูเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งพระองค์ท่านก็ไปหยิบมาให้ดูก็เลยได้มาพิมพ์เป็นโปสเตอร์แจกไปตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งมีวันหนึ่งเนี่ยมีคนเอารองเท้าเก่าๆคู่หนึ่งไปให้ช่างใกล้ๆวัดเบญจมบพิตรแถวเขตราชเทวีนะตัดนายช่างก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ตัดแล้วก็ส่งคืนอาทิตย์ต่อมาใหม่คู่หนึ่งนายช่างก็ถามว่าของใครกว่าจะตอบกันได้ก็วัดใจกันนานนะไม่รู้จะบอกยังไงสุดท้ายก็บอกว่าของในหลวงท่านทีนี้นายท่านก้มลงกราบเลยตัดอย่างบรรจงนะตัดอย่างบรรจงก็ส่งคืนไปต่อมาก็มีทามใหม่ทีนี้รู้แล้วว่าเป็นรองเท้าของใครตั้งใจตัดแล้วเขาเก็บเศษรองเท้าซึ่งเหลือจากการตัดการแต่งเนี่ยใส่พานไว้กราบทุกครั้งก่อนทำงานก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าเขาตระเวนทำมาแล้วเป็นสิบอาชีพไม่รุ่งสุดท้ายกลับมาตัดรองเท้าด้วยใจรักเพื่อนๆก็ดูถูกว่าทำงานกับของต่ำพอมีลูกค้าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นเองของต่ำเป็นของสูงหมดเลยนักการเมืองเอ่ยไฮโซเอ่ยดาราเอ่ยจำนวนลูกสายมุ่งไปที่นั่นหมดเลยอาตมาภาพถามว่าทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้รองเท้าใช้ฉลองพระบาทจนสึกพระองค์มีพระประสงค์สิ่งใดเนี่ยคนไทยจัดถวายหมดเลยแพงขนาดไหนก็ได้แต่ทำไมล่ะพระองค์ทรงอยู่อย่างประหยัดมัธยัสถ์ก็เพราะพระองค์ทรงใช้ทรงบริโภคปัจจัยสี่โดยการสำนึกตระหนักในคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้ใช้เพื่อแสดงอัครฐานทางสังคมไม่ได้ใช้เพื่อแสดงฐานะทางเศรษฐกิจไม่ได้ใช้เพื่อที่จะอวดใครว่าฉันรวยแต่ใช้สิ่งนั้นก็เพราะว่ามันสามารถอำนวยประโยชน์ให้เราได้อย่างแท้จริงเห็นหรือยังนี่คือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้เราท่านทั้งหลายควรจะปลูกฝังเอาไว้จะได้ประหยัดเงินซึ่งมันเคยรั่วไหลเนี่ยถ้าเรามีวิธีคิดแบบคุณค่าแท้แล้วมันเงินมันก็จะอยู่ถ้าอยู่นานด้วยครั้งหนึ่งพระอานนท์ไปเทศในวังพระนางสามาวดีถวายจีวรมา500ชุดพระเจ้าอุเทนโกรธมากพระอะไรตัณหาหน้ามืดถวายจีวร500ครับหมดเลยตามไปดูพระอานนท์อ่ะพระอานนท์ก็บอกว่าอาตมาภาพไม่ได้รับเพื่อตัวเองแล้วพระคุณเจ้ารับไปเพื่อใครตั้งเยอะตั้งแยะก็เอาไปถวายภิกษุรูปอื่นต่อไปแล้วภิกษุรูปอื่นถ้าท่านมีอยู่แล้วท่านจะไปทำไมก็เอาไปถวายรูปที่มีจีวรแก่กว่ารูปที่มีจีวรแก่กว่าแล้วจะไปทำไมอีกก็ให้รูปที่มีจีวรแก่กว่านั้นอีกแล้วถ้าจีวรหมดอายุการใช้งานพระคุณเจ้าจะจีวรไปทำไมเอามาเป็นผ้าปูนอนถ้าปูนอนจนจีวรสึกแล้วทำยังไงเอาไปติดเป็นเพดานกันฝุ่นข้างบนทีนี้ถ้ากันฝุ่นจนมันหมดสภาพแล้วพระคุณเจ้าจะทำยังไงเอาลงมาเป็นผ้าปูพื้นปูพื้นจนสึกหรอแล้วทำยังไงเอาเป็นผ้าเช็ดพื้นเช็ดพื้นจนสีซีดหมดแล้วทำยังไงเอาเป็นพรมเช็ดเท้าถ้าใช้เป็นพรมเช็ดเท้าจนหมดสภาพทำไงต่ออาตมาภาพทั้งหลายก็จะผ้าจีวรเก่าข้ามคร่านั้นแหละไปตำไปโคลพร้อมกับโคใหม่ก็คือมูลโคอ่อนๆนะเอามาตำผสมกันเสร็จแล้วก็จะจีวรที่ตำผสมกับมูลโคอ่อนเนี่ยจนแหลกละเอียดเอาไปฉาบทาฝากุฏิพระเจ้าอุเทนได้ยินอย่างนี้ก้มลงกราบแทบเท้าเลยบอกว่าปัจจัยสี่ซึ่งถวายแก่สิทธิ์ของพระสมณโคดมช่างมีคุณค่าจริง
นี่คือตัวอย่างของวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเราบริโภคปัจจัยสี่ก่อนให้นึกว่าเราบริโภคเพราะเราต้องการเข้าถึงคุณค่าของสิ่งนั้นสิ่งเดียวไม่ใช่บริโภคเพื่ออยากอวดอยากโอหรืออยากแสดงสถานะค่าทางสังคมทางการเงินทางยศศักดิ์ศรีฐานของตัวเองขอให้เราท่านทั้งหลายดำเนินตามรอยบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราถ้าเราทำได้เนี่ยประเทศไทยจะไม่ประสบปัญหาภาวะวิกฤตซ้ำสองซ้ำสามนะแต่เพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมซึ่งนิยมฟองสบู่คืออะไรฟองสบู่เวลาเป่าแล้วมันสวยงามแต่สักพักเนี่ยมันก็แตกเราไม่ควรจะเป็นสังคมฟองสบู่นะเราควรจะเป็นสังคมข้าวกล้องซึ่งไม่รู้นะแต่ว่ามีคุณค่าจริงๆสังคมไทยควรจะเป็นอย่างนั้นคืออยู่ในโลกของความเป็นจริงบริโภคปัจจัยสี่ก็บริโภคที่คุณค่าของมันจริงๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นก็ทรงเสวยข้าวกล้องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเรานั้นก็ทรงโปรดน้ำพริกถ้ากระยาอาหารแต่ละมื้อเนี่ยไม่ได้สั่งมาแพงๆจากเมืองนอกเป็นเรื่องพื้นแล้วมีคุณค่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ฝากเอาไว้ให้เราท่านทั้งหลายว่าที่พูดมาทั้งหมดคือวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมจริงๆก็จะเหลือค้างอีก3วิธีแต่ทีนี้เกินเวลามานิดหน่อยแล้วท่านก็จะสรุปว่าคนทุกคนตั้งแต่เกิดมาก็มีความคิดและมีวิธีคิดแต่ทั้งที่มีความคิดและมีวิธีคิดก็กลับมีเพียงบางคนเท่านั้นที่เห็นคุณค่าของความคิดและคิดเป็นและที่สุดของวิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือการอยู่ในภาวะเหนือคิดอยู่ในภาวะเหนือคิดแล้วพัฒนาตัวเองก้าวข้ามความคิดมาอยู่กับภาวะที่เรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตลอดเวลานั่นก็คือก้าวข้ามความคิดมาอยู่กับความรู้ก้าวข้ามความรู้มาอยู่กับความตื่นรู้และตระหนักรู้นี่แหละคือจุดมุ่งหมายสุดท้ายของพระพุทธศาสนาและก็จุดมุ่งหมายสุดท้ายของการบรรยายในคราวครั้งนี้ด้วยอาตมาภาพที่ว่าได้ใช้เวลาบรรยายในเรื่องของวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมมาตามสมควรในท้ายที่สุดนี้ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านทุกคนตั้งแต่คณะผู้จัดงานคือกลุ่มกัลยาณธรรมตลอดจนถึงกัลยาณมิตรกลุ่มอื่นทุกท่านทุกคนซึ่งได้เอ่ยชื่อก็ดีไม่ได้เอ่ยชื่อก็ดีขอให้เราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดประการใดที่เป็นไปได้ชอบและประกอบไปด้วยธรรมแล้วซ้ายขอความคิดความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนI'm not afraid of the dark.